ียนจบไปที่จะประกอบอาชีพอะไรเนาะเราอยากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่แบบว่าเราไม่รู้เราไม่มีแนวทางในการทำคือไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรยังไงอ่ะอ้าวหญิงมาทำอะไรหรออ๋อพวกพี่เฉยจ๋าแล้วพี่กนาดาคุยอะไรกันเหรออ๋อพอดีเราคุยไปว่าเรื่องอนาคตพอดีใกล้จะจบแล้วอ่ะเออแล้วแบบอยากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่แบบว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่มีแนวทางเอาอย่างนี้ไม่ได้เรารู้จักกับเพื่อนและน้องหลายคนเลยที่เรียนสาขาธุรกิจมีประสบการณ์เหมือนกับเราที่ทางบ้านเขาทำธุรกิจส่วนตัวแต่เราจะพาพวกเธอไปรู้จักพวกเขาไหมล่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะค่ะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของธุรกิจที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมนะคะว่าเขาจะมีแนวทางการนำเอาความรู้ที่เขาเรียนจากสาขาธุรกิจวิศวกรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเขายังไงค่ะเราไปดูกันเลยค่ะชมครับไอ้ฉันรัฐวัฒน์ค่ะในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจของภาษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับและที่ผมขี่มานี้คือรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราจะสัมภาษณ์กันในวันนี้นะครับและผมก็ได้ยืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับชื่อร้านวินเนอร์นะครับผมดูบริเวณรอบๆร้านครับครับให้เราไปสอบถามของธุรกิจกันดีกว่าครับตอนนี้เรามีพิธีกรรับเชิญครับผมเชิญครับสวัสดีครับนี่ผมครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญครับครับผมเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนั่นตัวอีกทีครับผมผมนายพิมพ์ศักดิ์สุจริตหรือว่าเรียกว่าป๊อปก็ได้ครับผมงั้นผมขอเรียกว่าป๊อปดีกว่านะครับดูเป็นกันเองดีครับครับเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยครับธุรกิจของคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับจำหน่ายอะไรมอเตอร์ไซค์ละซ่อมบำรุงครับครับผมและจุดเริ่มต้นของธุรกิจคุณป๊อปมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นจำนวนมากผมก็เลยคิดว่าจะเริ่มทำกิจการเกี่ยวกับขายอะไรมอเตอร์ไซค์และซ่อมบำรุงครับครับผมแล้วคิดว่าฐานลูกค้าที่คุณป๊อปจะเจาะนี่จะเจาะในวัยไหนบ้างครับผมคือในวัยแรกเนี่ยผมจะเจาะที่วัยทำงานสองนี่ก็คือเป็นวัยรุ่นครับผมแล้วคุณป๊อปมีอุปสรรคในการทำธุรกิจยังไงบ้างครับอุปสรรคแรกน่ะคืออุปกรณ์ไม่พร้อม2บุคลากรไม่เพียงพอ3ก็คือลูกค้าจะไม่ค่อยมั่นใจว่างานที่ธุรกิจเราเนี่ยทํามาแล้วจะโอเคมั้ยได้ข่าวว่าคุณป๊อปกําลังศึกษาอยู่ครับแล้วอย่างนี้มันจะมีผลกระทบต่อการเรียนมั้ยครับมีมั้ยก็มีเป็นบ้างอ่ะครับก็คือ1คือการแบ่งเวลาจะแบ่งมากแบ่งน้อยก็อยู่ที่ตัวเราครับก็คือธุรกิจการเรียนก็คือการเรียนครับต้องมีการแบ่งเวลาครับผมแล้วผลที่คาดหวังในธุรกิจของคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปคาดหวังในอนาคตว่าธุรกิจจะเป็นยังไงครับผมคาดหวังว่าจะมีบุคคลที่รู้จักร้านหรือธุรกิจผมเนี่ยเป็นจำนวนมากสองก็คือเขาผมเนี่ยจะมีการขยายร้านเพิ่มมากขึ้นและขยายหลายสาขาครับเราก็ได้รับรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณป๊อปนะครับที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นะครับและต้องขอขอบคุณคุณนิคมที่ก่อนรับเชิญด้วยนะครับครับและที่สำคัญก็คือต้องขอขอบคุณคุณป๊อปผู้ที่ให้ความรู้และอำนวยสถานที่ในการถ่ายทำให้กับเรานะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณป๊อปครับผมนี่ครับครับในคลิปที่สัมภาษณ์นี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์วันนี้เราก็อยู่ที่ครัวกระดังนะคะเราจะมาพบกับเพื่อนสาขาธุรกิจวิศวกรรมคนนะคะที่มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองค่ะค่ะวันนี้เขาก็ยังไม่อยู่นี่เราก็อยู่กับเพื่อนของเรานะคะ
ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมนายวรวินทร์เพชรครับเป็นนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมชั้นปีที่4ครับตอนนี้ธุรกิจที่บ้านทำอะไรคะช่วยแนะนำธุรกิจที่บ้านของคุณค่ะอ๋อก็เป็นร้านอาหารครับชื่อว่าร้านครัวกระดังงาก็เปิดมา 4-5 ปีครับร้านก็ตั้งอยู่แถวมอศิลปากรเนี่ยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปบ้างก็มีแล้วงั้นช่วงเวลาที่นักศึกษาปิดเทอมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อร้านของคุณยังไงคะส่งผลไหมก็ส่งผลครับเพราะว่าคือลูกค้าหลักของเราคือเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับถ้าถึงช่วงเวลาที่มันปิดเทอมไปเนี่ยยอดขายก็จะลดลงกว่าปกติแต่ว่ามันก็ยังมีบุคคลทั่วไปที่เป็นลูกค้าของเราแล้วคุณมีวิธีเรียกลูกค้ายังไงบ้างคะให้เขาหลานพร้อมการเรียกลูกค้าก็คือเราจะมีลูกค้าของเราอยู่แล้วแล้วก็ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นปากต่อปากบอกว่าร้านเราอยู่ตรงนี้นะอะไรนี้แล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือจะเป็นทางร้านเราจะมีFacebook ของร้านนะครับก็คือ facebook.com/ ครัวกระดังงาแล้วเมนูยอดฮิตเด็ดๆของร้านคุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมนูยอดฮิตก็จะเป็นข้าวผัดต้มยำไก่กรอบก็คือเมนูนี้ทุกคนที่มาที่ร้านก็จะส่วนมากก็จะสั่งเมนูนี้งั้นต้องลองไปลองชิมกันบ้างละ นี่ก็ขอขอบคุณคุณปรมินทร์ทั้งเด็ดมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าห้างทองปฐมกรนะคะซึ่งเป็นธุรกิจของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมของเราค่ะเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามีการดำเนินธุรกิจยังไงบ้างตามไปเลยค่ะตอนนี้ลูกเมียน้อยไม่เดินมาครับผมนายสุกิจนักการโลไทยนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมชั้นปีที่4ครับมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะช่วยแนะนำธุรกิจของคุณสุกิจก็ชื่อห้างทองปฐมทองครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนของอุปกรณ์แล้วก็จำหน่ายของแพงครับค่ะแล้วอย่างเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ครับมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณยังไงบ้างก็ลูกค้าหายไปเยอะครับจากว่าคงเป็นเพราะกำลังซื้อลดลงที่จะสินค้าที่มีความกว้างขึ้นค่ะแล้วปัจจุบันนี้อำเภอนครปฐมรอบปฐมเจดีย์นะคะจะมีการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถอย่างนี้ค่ะส่งผลต่อธุรกิจของคุณไหมคะก็ส่งผลครับก็ลูกค้าหายไปเยอะเหมือนกันจากก่อนที่เปลี่ยนเส้นทางครับก็คือการจอดรถในรถใช่ไหมต้องไปจอดในรถครับค่ะแล้วธุรกิจคุณเรียนมาสาขาธุรกิจวิศวกรรมนะคะเรามาใช้กับธุรกิจของคุณยังไงได้บ้างก็ที่มาใช้แล้วผมเป็นบริหารก็คือมาทำการตรวจคุณแล้วก็บัญชีมาคำนวณภาษีนะคะนี่ก็คือธุรกิจของคุณสุกิจนะคะที่จะมาเสนอให้เรารู้นะคะว่ามีแนวทางการดำเนินธุรกิจยังไงบ้างยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณสุกิจมากครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาพบกับนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมนะครับที่โดยที่ทางบ้านเขาเนี่ยประกอบกิจการเป็นของตัวเองครับเราจะมารู้จักกับเธอเลยนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อนางสาวธนวรรณสมนันการนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4สาขาธุรกิจวิศวกรรมค่ะอ๋อแล้วที่บ้านนะครับมีกิจการหรือประกอบกิจการอะไรครับก็รับตัดเสื้อผ้าค่ะโดยกิจการเนี่ยจะเริ่มจากพี่สาวค่ะซึ่งเรียนจบดีไซเนอร์มาแล้วก็เขาอยากเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็เลยหาช่องทางทางการตลาดในแวดวงแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆค่ะแล้วก็กิจการเนี่ยจะสั่งตัดผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปยังแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆแล้วก็จะตัดตามคอลเลคชันที่เขาส่งมาให้ค่ะก็ไม่ตัดเกินแล้วนี้มันจะมีบางช่วงครับที่แบบว่าจะไม่มีออเดอร์เข้ามางานว่างอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่มีประสบปัญหาทางตรงนี้ค่ะแต่ว่าก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าทำเสร็จไม่ทันนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าทำเสร็จไม่ทันครับจะมีวิธีการแก้ไขหรือแก้ไขยังไงครับค่ะก็จะปรับเปลี่ยนเวลาของจ้าค่ะจากที่ให้เขาทำงาน8โมงถึง5โมงเย็นก็เปลี่ยนเป็น8โมงถึง3ทุ่มแทนค่ะแล้วก็ให้ค่าล่วงเวลาเขาอ๋อก็เหมือนให้เขาทำ OT เพิ่มไปใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดศึกษาจบมาจากสาขาธุรกิจวิศวกรรมของเราเนี่ยครับจะมานำวิชาที่เรียนรู้มาครับมาประยุกต์ใช้กับกิจการที่บ้านยังไงครับค่ะก็จะเอาความรู้ที่ได้ค่ะก็มาจัดการบริหารทางด้านการเงินของที่บ้านแล้วก็จะช่วยหาช่องทางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียนมาค่ะ
ให้กิจการของพี่สาวครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนจากสาขาธุรกิจวิศวกรรมของเรามากครับที่มาแนะนำกิจการดีๆของที่บ้านให้ได้รู้จักกันขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะนี่คืออีกหนึ่งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมอีกคนนะคะที่มีธุรกิจส่วนตัวของทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนายยุทธนาธนาเลิศเจริญกิจครับเป็นนักศึกษาสาขาธุรกิจวิศวกรรมชั้นปีที่4ครับค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านประกอบกิจการอะไรคะช่วยแนะนำและบอกความเป็นมากิจการหน่อยค่ะก็ที่บ้านเนี่ยซ่อมรถจักรยานครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ครับซึ่งร้านเนี่ยเคยเปิดร้านรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วครับแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นครปฐมเนี่ยแล้วก็เปิดมาได้ประมาณ20กว่าปีแล้วครับค่ะแล้วอย่างนี้คุณพิณาได้เข้ามีโอกาสมีส่วนร่วมกิจการอย่างไรบ้างครับผมก็ในส่วนเนี้ยผมอ่ะจะดูแลในเรื่องพวกสต็อกสินค้าครับแล้วก็พวกการไปซื้อสินค้าใส่สต็อกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีบ้างที่จะแบบไปดูแลหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วไม่ทราบว่ากิจการที่บ้านประสบปัญหาอะไรบ้างคะในการให้บริการลูกค้าก็คือไอ้ปัญหาก็คือว่าเราอ่ะให้บริการลูกค้าไม่ค่อยทันครับในเวลาในช่วงเวลาบางช่วงครับซึ่งลูกค้ามารอเนี่ยเราก็เร่งครับคือลูกค้าก็เร่งรีบเหมือนกันแล้วเราก็ช่างไม่พอเนี่ยครับแล้วมีการแก้ไขปัญหาอย่างนี้ไงบ้างคือในตอนนี้เนี่ยผมเองก็เข้าไปช่วยบ้างครับในช่วงเวลาบางช่วงเวลาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่มช่างฝีมือขึ้นมาครับค่ะแล้วคุณพิณาได้เอาความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรมของเรามาใช้กับธุรกิจที่บ้านหน่อยไหมคือในสาขาของเราเนี่ยเรียนวิศวกรรมบ้างพวกเครื่องกลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนบัญชีเรียนการจัดการเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็สามารถเอาความรู้เรื่องช่างหรือว่าเรื่องพวกการจัดการงานบัญชีอะไรพวกนี้ครับเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ในกิจการแค่ถูกจะถูกวิชาเลยครับค่ะนี่ก็คือความเป็นมาของธุรกิจและของนักศึกษาของเรานะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณยุทธนามากนะคะสวัสดีครับผมเป็นนักศึกษาจากสาขาธุรกิจวิศวกรรมนะครับวันนี้จะมานำเสนอธุรกิจส่วนตัวของนักศึกษาในสาขาเรานะครับเราจะแนะนำให้รู้จักกับคุณสลันครับคุณสลันครับสวัสดีครับผมนายสลันเลิศดีครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาธุรกิจวิศวกรรมคุณสลันครับที่บ้านเนี่ยมีกิจการส่วนตัวหรือกิจการอะไรครับก็คือที่บ้านนะครับประกอบกิจการร้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมีความเป็นมาหรือว่าการดำเนินการของกิจการยังไงครับความเป็นมานะครับก็คือเหมือนกับในช่วงหลายปีมานี้นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วประกอบกับว่าที่หมู่บ้านของผมเนี่ยไม่มีร้านอินเทอร์เน็ตเลยเพราะฉะนั้นเลยเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเหมือนกับเป็นร้านเดียวในหมู่บ้านลูกค้าเนี่ยมุ่งเน้นมาที่ร้านของผมครับผมแล้วนี่พวกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ใช้กับจำจำนะครับคือใครอ๋อกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับในช่วงเวลาเย็นๆนะครับวันธรรมดาก็จะเป็นแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนี่คุณสลันได้มีส่วนเข้าเกี่ยวข้องกับกิจการที่บ้านบ้างไหมกิจการนี่ก็มีร่วมบ้างครับแต่ส่วนใหญ่พอมาอยู่มอก็ไม่ได้ไปช่วยทำงานเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้มันจะมีเหมือนแบบมีปัญหาเกี่ยวกับกิจการไหมครับปัญหาก็มีอยู่บ้างครับก็คือร้านเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วนะครับซึ่งปัญหาที่มีก็คือเรื่องระบบที่อาจจะเรียกได้ว่าดูเก่าทำไมเพราะระยะเวลานานระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันถือว่าพัฒนาไวมากครับใช่ครับดีครับต้องขอบคุณคุณสลันครับที่มาแนะนำกิจการของเขาให้เราได้รู้จักกันสวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจในธุรกิจวิศวกรรมของเรานะครับไปหาเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณชยุทธ์ทับสุขมาเพียรเป็นเจ้าของธุรกิจในธุรกิจวิศวกรรมของเราครับธุรกิจของคุณมีอะไรบ้างครับอ๋อธุรกิจของเรานะครับธุรกิจของเราก็มีฟาร์มพอเลี้ยงวัวครับแล้วก็มีฟาร์มพอเลี้ยงปลานิลในบ่อดินครับฟาร์มพอเลี้ยงวัวนี่มีวัวประมาณกี่ตัวครับเนี่ยวัวที่เราเลี้ยงนี้มีอยู่ประมาณ400ตัวครับนี่เป็นพันธุ์อะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพันธุ์ฮินดูบามันครับอ๋อครับต่อไปเราไปดูธุรกิจเลี้ยงปลาในบ่อดินกันครับ
บ่อเลี้ยงปลาของนาชีวิตเขานะครับนี่บ่อเลี้ยงปลานี่ใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนื้อที่นะครับเนื้อที่โดยรวมทั้งหมดนี้ของเรามีประมาณ 2,900 ไร่ครับอ๋อแล้วใช้คนงานประมาณกี่คนครับในการดูแลครับคนงานในการควบคุมนะครับประมาณ100คนครับอ๋อครับแล้วขั้นตอนการเลี้ยงปลานี่เริ่มต้นทำไงบ้างครับขอขั้นตอนก็คือเราต้องมีบ่อที่แห้งนะครับโดยตากพื้นบ่อไว้ให้แห้งสนิทจากนั้นก็คือเราก็ต้องถีบน้ำเข้าบ่อจนได้ปริมาณที่กำหนดนะครับและต่อมาเราก็หาพันปลาที่แข็งแรงแล้วก็ได้แบบได้ประสิทธิภาพครับแล้วก็ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ10-12เดือนครับจนจับลากอ๋อครับแล้วรายได้ต่อปีในการเลี้ยงปลานี่ประมาณเท่าไหร่ครับรายได้เฉลี่ยต่อปีนะครับประมาณ10ล้านครับแล้วถ้ามีคนสนใจธุรกิจนี้หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับอ๋อสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรครับ0882268625หรือ Facebook นะครับเจสุขมาเพียง @facebook.com ครับอ๋อขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านสินเอเชียอินเตอร์ไพรส์เป็นธุรกิจครอบครัวของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมชั้นปีที่4นั่นก็คืออุดมชัยอุดมธรรมรัตน์หรือมอสนั่นเองค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์มอสเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวของมอสกันนะคะค่ะธุรกิจที่บ้านเริ่มต้นมาได้ยังไงคะอ๋อเริ่มก่อตั้งแต่28ปีที่แล้วนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็นคุณพ่อของผมเองครับแล้วที่ร้านทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็พวกตกแต่งภายในทุกอย่างครับวอลเปเปอร์ผ้าม่านฉากกั้นห้องมีฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ช่วยแนะนำสินค้าในร้านหน่อยได้ไหมได้ครับนี่เป็นฉากกั้นห้องครับไว้แบ่งโซนห้องกับแบบกั้นแอร์อะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นตัวอย่างวอลเปเปอร์ครับเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกลายก่อนเราจะได้สั่งไปทางบริษัทเข้ามาครับรายเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ครับนี่ครับเป็นต้นแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผ้าม่านครับนี่เอาไว้ให้ลูกค้าเลือกก่อนอันนี้ต้องสั่งใช่ไหมคะสั่งครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปติดตั้งนานไหมคะกว่าจะมาติดตั้งไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็ตัวอย่างพม่าเหมือนกันครับพม่าเหมือนกันแต่เป็นแบบเหมือนคนละบริษัทครับวันนี้มอสก็มาแนะนำธุรกิจของที่บ้านนะคะก็ขอขอบคุณมอสมากเลยแล้วคนที่สนใจอยากจะตกแต่งบ้านภายในบิวอินก็มาสั่งที่ร้านมอสได้นะคะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวๆโรงเรียนราชินีนี่เองครับง่ายง่ายงั้นขอบคุณมอสมากเลยค่ะที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่ร้านเจกันยางค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการขายยางรถ10ล้อซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวของนักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมชั้นปีที่4นั่นก็คือธนนัทกสิประเสริฐหรือ A ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ A เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวของ A กันนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเราจะมาสัมภาษณ์คุณ A นะคะเกี่ยวกับธุรกิจยางรถ10ล้อค่ะธุรกิจยางรถ10ล้อนี่เริ่มต้นมาจากจุดไหนธุรกิจยางรถ10ล้อเริ่มมาจากการที่อาเปิดโรงงานอัดดอกยางที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ช่วยอาทำมาสักพักหนึ่งก็ยังมีกิจการเป็นของตัวเองจึงมาเปิดอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วยางที่ซื้อขายกันนี่เป็นยางประเภทไหนคะส่วนใหญ่เป็นยางเปอร์เซนต์กับยางเรเดียนค่ะเป็นยางยี่ห้อไหนคะที่ลูกค้าสนใจมากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นมิชลินบิสโตนแล้วก็ยางสยามค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อยางของเรานี่เป็นลูกค้ากลุ่มไหนก็ลูกค้าประจำก็จะมีเจ้าของอู่รถ10ล้อแล้วก็บริษัทยางก็ลูกค้าที่เราส่งประจำก็จะมีที่สระบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชก็ลูกค้ารายย่อยก็จะมาซื้อที่ร้านเลยค่ะน่าสนใจนะคะธุรกิจนี้ใครที่สนใจก็เริ่มทำกันได้นะคะวันนี้เราก็ต้องขอบคุณเอมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจยางรถ10ล้อครับสวัสดีครับพวกผมเป็นแล้วนะครับครับและในคลิปนี้เราก็มาจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาธุรกิจวิศวกรรมที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับผมนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่หน้าร้านเขาแล้วนะครับชื่อว่าร้านบบมุมครับผมบรรยากาศภายในร้านครับคนเริ่มมาแล้วครับคนเริ่มเยอะครับผมครับตอนนี้ก็ผมก็ได้มานั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับผมชื่อกิตตินนะครับเป็นนักศึกษา
ข้ามชาติเช่นคนสาขาธุรกิจวิศวกรรมนะครับครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มได้กันเลยดีกว่าครับผมแนวคิดในการทำร้านของคุณทำร้านอาหารเครื่องดื่มและอาหารเนี่ยครับคุณคิดมาอย่างไรครับก็อันดับแรกเลยนะครับคือเครื่องดื่มกับอาหารเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ขายได้ง่ายนะครับแล้วก็สองผู้บริโภคเนี่ยครับบริโภคเป็นประจำอยู่ทุกวันเครื่องดื่มและอาหารก็เลยสนใจที่จะทำธุรกิจขายอาหารและเครื่องดื่มครับครับผมแล้วฐานลูกค้าของคุณเนี่ยครับคุณคิดว่าฐานลูกค้าคุณจะอยู่ในวัยไหนบ้างครับจริงๆแล้วฐานลูกค้าสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นทุกวัยนะครับแต่ว่าเราเน้นไปทางนักศึกษาครับเพราะว่าเราเปิดใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรครับก็จะมีแวะเวียนมาอุ่นหนุนบ้างแวะเข้ามากินข้าวกินน้ำอะไรบ้างครับครับผมแล้วการเปิดร้านไงครับมันมีอุปสรรคในการเปิดร้านยังไงแล้วจะมีแนวทางแก้ไขยังไงบ้างครับอุปสรรคก็ตอนนี้ก็มีนะครับแต่คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักร้านครับผมเราก็เน้นไปทางการประชาสัมพันธ์โซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างแล้วก็แนะนำลูกค้าให้แบบว่าปากต่อปากบ้างประมาณนี้ครับคุยปากต่อปากใช่ครับแนะนำโปรโมชั่นร้านนี้มีโปรโมชั่นนี้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาเนี่ยครับครับผมครับแล้วเราก็ได้รู้คร่าวๆเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแล้วนะครับขอขอบคุณคุณไผ่มากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็อำนวยสถานที่ในการถ่ายทำของเรานะครับผมครับแล้วผมก็หวังว่าในคลิปนี้ก็คงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในการที่อยากจะทำธุรกิจนะครับว่ามีแรงบันดาลใจยังไงในการทำธุรกิจครับผมขอบคุณมากครับครับหลังจากที่ได้รับชมบทสัมภาษณ์ของนักศึกษาสาขาธุรกิจวิศวกรรมครับที่ทางบ้านเนี่ยประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วนะครับค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอ